พี่หนึ่งตอนนี้ตามที่เราคุยกันก็คือในลายท่อเนี่ยผมเดินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจุดเริ่มของเราจะเริ่มที่ตรงนี้นะครับจุดเริ่มของเราที่จะเริ่มที่ตรงนี้เพราะว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งสเตชันนะครับและตำแหน่งนั้นคือจะเป็นตำแหน่งที่ตู้นะครับจุดเริ่มจะมีทั้งหมด5ท่อนะครับจุดเริ่มตรงนี้เนี่ยนี่คือชุดไทม์เมอร์ก็คือชุดออโต้ออโต้เนี่ยเราไม่สามารถเชื่อมได้มันต้องเดินของใครของมันอันนี้คือชุดไทม์เมอร์ของตู้84ตู้84นะครับแล้วก็อันนี้นะครับคือไทม์เมอร์ของตู้120นะครับแล้วก็อันนี้คือไทม์เมอร์ของตู้ธรรมสบะ48นะครับเพราะฉะนั้นไทม์เมอร์เรามีทั้งหมด3ตู้1 2 3เดี๋ยวไทม์เมอร์ของตู้พยาบาลเราจะแยกเดินต่างหากเพราะว่ากองมันอยู่ข้างบนพื้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเดินฝั่งพื้นเพราะมันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นน้ำดีที่เป็นส่วนของแมนนวลนะครับแมนนวลเนี่ยเราจะเชื่อมตู้ละ2ชุดก็คือชุดที่เป็นลูกลอยกับชุดที่เป็นสายชำระเอาไว้ล้างกองนะครับกรณีเอาออกยากลำบากมันจะไปพร้อมกันอันนี้จะสามารถเชื่อมกันได้หมดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือลมนะครับสรุปแล้วเนี่ยเข้ามันจะมีเข้า5นะครับมีไทม์เมอร์3ชุดมีแมนนวล1ชุดแล้วก็มีลมอีก1ชุดนะครับอันนี้คือตัวต้นคราวนี้พอเข้ามาแต่ละลายปุ๊บเนี่ยแต่ละอันจะเหลือ4นะครับก็จะมีออโต้1นะครับมีแมนนวล1นะครับแล้วก็มีลม1แล้วก็มีน้ำทิ้ง1นะครับแต่ละชุดเข้ามาจะเหลือ4ตรงนี้เนี่ยใช่ครับตรงนี้ต่อให้เราทำสัญลักษณ์ไว้ยังไงก็ตามแต่เนี่ยมันจะถูกลืมผมก็เลยจะถ่ายรูปเอาไว้แล้วผมจะทำตัวแท็กอักษรเนี่ยในรูปโอเคครับนะครับผมขอพี่1เรื่องเดียวนะครับทั้งจุดที่1จุดที่2นะครับจุดที่3และจุดที่4มุมนู้นใช่รบกวนพี่บีอย่าเปลี่ยนตำแหน่งในลายที่เดินผมถึงต้องล็อกก้ามปูไว้ไม่ให้เปลี่ยนที่นี่แหละดีที่สุดครับนะครับเพราะว่าพอเราล็อกก้ามปูปุ๊บเนี่ยเขาจะถอนของเรายากละใช่เนี่ยมันจะแน่นละมีโอกาสจะเลื่อนได้แน่นอนถ้าล็อกไปแล้วเนี่ยใช่ครับแล้วคราวนี้คือตามที่เราคุยกันอีกเรื่องนึงครับก็คือพี่1ปลายทางถ้าเป็นไปได้นะครับผมไม่อยากให้เป็นงอเกี่ยวในให้เป็นหน้าตาอย่างนี้ผมอยากให้เป็นไม่เป็นงอธรรมดาก่อนเป็นงอธรรมดาเพื่อที่จะโผล่ขึ้นมาเป็นเดี๋ยวผมดูหน้าตาแป๊บนึงนะครับผมอยากให้เป็นงอธรรมดาแบบนี้พี่งอธรรมดาแบบนี้โอเคแล้วขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาธรรมดาแบบนี้เลยคือตัวเนี้ยมันจะต่อด้วยเกียว2เกียวแม่งเปลืองพี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงเนี้ยมันอยู่ที่ดุลพินิจของพี่บีถ้ามันมีก็ทำได้ว่าพี่บีเขาจะไหนๆเขามาทำแบบนี้แล้วเนี่ยอันนี้เขาทำไว้แล้วเราไม่ไปยุ่งเราแค่ปรับผ้าครับอุปกรณ์ก็ต่อขึ้นมาเหมือนใช่ครับคือถ้าเป็นอันนี้มันจะปลอดภัยกว่าตรงที่ว่าหน้าตรงเนี้ยอันเนี้ยมันต่ำกว่าพื้นดินพี่พอมันต่ำกว่าพื้นดินปุ๊บเนี่ยยังไงก็ต้องถมมันถูกถมแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่าใช่ถ้าสมมติว่าพี่หนึ่งใช้ตัวนี้เป็นงอแทนแล้วก็ปักท่อแทนแล้วเดี๋ยวเหลือเท่าไหร่เราค่อยตัดออกแล้วค่อยตามด้วยตรงเกี่ยวใน okay. ตรงนี้เราจะรู้เราจะตรงนั้นผมก็สามารถทำได้ okay. คือถ้าจากใจเลยนะตอนที่ก่อนเขาถมนะพี่หนึ่งก่อนเขาถมนะ okay. ทุกอันเนี้ยให้จบที่งอแบบนี้แล้วตั้งขึ้นมาประมาณสัก10นิ้วอ่ะ mm-hmm. แล้วถมได้เลย okay. โดยที่ตำแหน่งตรงตามนี้นะ uh-huh. ผมจะได้ไม่หลงทางเพราะว่าพอผมมาหาพี่หนึ่งอีกครั้งนึงไอ้ลายท่อนี่ผมจะไม่เห็นละถูกป่ะเห็นแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะถูกพื้นแล้วครับเราจะเห็นมาเป็นแท่งเราจะเห็นแค่แท่งๆนี้เท่านั้นเองถูกไหมพี่ใช่ครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปผมเหลือเวลาถ้าเกิดว่ามันไม่มืดมากเกินไปผมก็จะกำหนดตำแหน่งไว้ให้พี่เป็นแบบนี้แหละใช่ครับนี่แหละนกนกนกอย่างอันเนี้ยผมรู้แล้วแล้วเดี๋ยวอันเล็กๆเนี้ยนุ๊กมันจะเขียนเอาไว้ว่าอันนี้คือลมอันนี้คือแมนนวลอันนี้คือน้ำดีอันนี้คือลมรอมาลมอันนี้คือแมนนวลอันนี้คือออโต้อันนี้คือน้ำทิ้งใช่ครับอันนี้คือน้ำทิ้ง
แล้วก็อันนี้ก็ลมอลมอ่านี่ลมนะครับอันนี้แม่อันนี้ออโต้ออโต้อันนี้แมนนวลครับครับผมใหญ่ๆคือน้ำทิ้งใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันมันจะเขียนมันจะเขียนเอาไว้แต่การปูปิดไว้มันก็น้ำดีลมแมนนวลอ่ะโอเคได้นะแต่ข้อต่อเดี๋ยวเอาขึ้นมาจากพื้นมา10 เซนใช่ครับลายแทงมันจะงงๆนิดนึงครับผมนะครับแต่พอผมส่งเป็นภาพเวลาผมส่งไปให้พี่1เนี่ยผมจะเขียนไว้ว่า A1 เอ้ย A1 A2 A3 A4 A คือลมB1 B2 B3 B4 B คือแมนนวล C1 C2 C3 C4 C คือออโต้อย่างเงี้ยโอเคได้อย่างเงี้ยแล้วมันจะเข้าชุดกันหมดมันจะจำได้กันหมดนะครับเพราะว่าพอมาอีกรอบนึงแล้วคราวนี้มันจะเหลือแต่ตอแล้วพี่มันจะเหลือแต่ตอขึ้นมาถ้าไม่มาร์คไว้ลืมได้ไม่น่าเชื่อนะไอ้แบบนี้หมดวันนะโอ้โหมันละเอียดละออไงแล้วมันมีสามตู้เป็นงานละเอียดละออที่ถูกผมอะโอเคแต่เพื่อที่ให้ได้ตรงตามความต้องการพี่หนึ่งอะคือมันจะได้เป็นไทม์เมอร์เป็นสเตชันไปครับนะแล้วมันไม่งงได้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพนิ่งอีกทีหนึ่งจะได้ส่งบันทึกให้พี่หนึ่งไม่ผิดพลาดนะครับแล้วพี่หนึ่งก็ไปส่งต่อพี่บีด้วยจะได้เข้าใจตรงกันทุกฝ่ายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ